เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Far Cry 5นะครับมาถึงก็ไอใส่เลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เสียงจะยังเหมือนเป็ดอยู่ก็เถอะนะครับโอเครอบที่แล้วเราไปได้พีชมานะครับพีชก็คือสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักของเรานะครับซึ่งดันเป็นเสือคูเกอร์นะครับซึ่งมันจะอ่านว่าคูก้าหรือว่าเคาก้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคูก้าก็ได้อ่ะมีคนบอกให้อ่านคูก้าก็อ่านคูก้านะครับอีคูก้ามันชื่อว่าพีชนะจ๊ะแต่รู้สึกจะเป็นผู้หญิงนะครับเห็นอีป้าบอกไปฮะเดี๋ยวเราไปเอามิชชั่นกันมาเฮ้ยตรงนี้มีเซฟให้ปลดล็อกด้วยน่าจะเป็นเงินไม่งั้นก็เป็นอาวุธนะครับฟึบๆไหนดูหน่อยเป็นเงินนะครับsilver bars are hidden at every outpost and some other location in Hope County use silver to buy prestige weapon vehicles close la โอเคมันบอกว่าสามารถใช้ซื้ออาวุธที่แบบเจ๋งๆได้นะครับไหนลองริมมันมีอาวุธเจ๋งๆอะไรวะที่สามารถใช้ silver bars ซื้อได้weapons นี่ไงอันนี้เหรออ๋อจริงๆเราใช้เงินซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ซิลเวอร์บาร์ซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับพวก Prestige Weapon นี่ก็คือพวกนี้ใช่ไหมใช่เราซื้อได้นะสวยด้วยโอ้ยสวยจังวะแต่ละอันนะครับแต่ว่าใช้เงินซื้อก็ได้นะจริงๆนะครับถึงแม้ว่าบางอันจะแพงหน่อยก็เถอะนะฮะอย่างเช่นพวกเนี้ยยิงระเบิดโอ้โหชาร์คชูเตอร์ 9,000นะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีนะโหอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยดูดีว่ะดาเมจ4เองครับแต่ว่าดาเมจ4นี่ก็ต่ำกว่าของเรานะจริงถ้าผมอยากได้บาเลทมากเลยนะแบบอารมณ์นี้คือแบบอ้าวผมซื้อบาเลทได้แล้วเหรอซื้อได้แล้วนะครับ50 cal ซื้อได้แล้วนะครับผมว่าเรทออฟไฟอันนี้สูงกว่าแต่ว่า50 cal bolt มันแรงเท่ากันเลยว่ะแต่ว่า50 cal จะแม่นกว่าว่ะเจคอบไลเฟิลกับ50 cal นี่แม่งเหมือนกันเลยยังไงดีว่าอันนี้ก็เหมือนกันกับของเราเลยนะใช่ไหม prestige กับอันนี้เหมือนกันเลยครับไอความแรงเท่ากันเนี่ยไม่รู้จะซื้อมาทำไมว่าจะซื้อ50 cal ติดตัวไว้นะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆเราซื้อเลยแล้วกันนะครับโอเคงามมากเอาไว้ในนี้แล้วกันนะครับสีก็ผมว่าเรื่องสีนี่จำเป็นไหมวะไม่คิดว่ามันจำเป็นเท่าไหร่นะแต่1,200เองสโคปแม่นขึ้นแฮนดลิ่งก็จะยากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ที่เก็บเสียงถูกไหมที่เก็บเสียงมี2แบบเอาแบบเล็กแล้วกันนะครับราคาเท่ากันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องซื้อแหละที่เก็บเสียงนะครับมันไม่ได้ลดความแรงลงเลยนะครับแมกกาซีน increase number rounds in your firearm you'll be reloading and less often โอเคก็คือรีโหลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรามีกระสุนมากขึ้นhandling นี่คือแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่ามันแย่แค่ไหนข้อนี้ handling ก็ถือว่ายากอยู่แล้วนะถ้าเราเติมลงไปอีกนี่จะยิ่งไม่ยากหรอวะโอ้โหยากอยู่นะถ้าเราเติมไอ้สโคปลงไปอีกอะซูมไม่ได้ครับเป็นสโคปแบบซูมไม่ได้ตายละจริงก็ควรมีนะใช่จริงๆควรจะมีไว้ยังไงดีว่าเอาไว้ก็ดีนะโหอันนี้ปืนเป็ดป่ะ accuracy สวยจังวะไม่เป็นไรเรามีบาเลทอยู่แล้วไหนว่า50 cal เราเอาผมเอา50 cal ไว้ไหนวะนี่บ่ใช่ไหมcustomize scoperange ก็จะเพิ่มขึ้นใช่มั้ยล่ะซื้อติดตูดไว้ก็ได้นะครับอาจจะแฮนดลิ่งยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะจริงๆฟึบยังไงก็ยังซูมไม่ได้อยู่ดีแต่ไม่เป็นไรสโคปนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันมันไม่ไกลเท่าอันนี้นะเอ้ยซูมได้เอ้าทําไมตะกี้ซูมไม่ได้วะงงเลยนะครับไม่เป็นไรเอโยประสบปืนกลอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันตอนนี้มี 2,000 เอ้ย 2,000 ว่ะมี 20,000 นะครับก็เลยอยากใช้เยอะๆหน่อยนะครับลูกซองนี่ยังว่ะแต่ว่าปืนกลเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เรามีสไนแล้วถูกไหมล่ะก็เลยคิดว่าปืนที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะ
ใครทักมาวะโอเคกลับมาละปืนเนี่ยคือตอนนี้เราใช้นี้อยู่นึกออกไหมแต่มีสโคปคือเราใช้แบบมีสโคปอยู่นึกออกไหมซึ่ง damage 4 accuracy เอ้ย damage 4 accuracy 6 range 5แต่ว่าผมอยากได้ปืนที่มันแรงๆแบบแรงๆอ่ะ you know อย่างเช่นอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะrifle คือเราไม่รู้อันนี้มันยิง automatic rifle has become wildly popular อันนี้น่าจะเป็น1นัดไหมน่าจะยิงแบบ1นัดแต่มัน7อันนี้ดาเมจ7แต่ว่าไม่อันนี้อันไหนวะเฮ้ยอันนี้สวยว่ะ AKMS โอ้ยสวยจังแต่มันก็เหมือนกันเนี่ย Prestige นี่เราไม่ได้อยากจะได้ Prestige อะไรอยู่แล้วนะครับถ้าผมจะซื้ออาจจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันดูดีอะแต่คือปัญหาคือมัน Classical .45 Cal Lever Action Rifle Hunting มันค่อนข้างที่มันดูเป็นไอ้อะไรที่มันยิงนัดเดียวซับแมชชีนนี่ก็มีแต่ดาเมจต่ำๆนะเพราะว่าซับแมชชีนมันก็ขึ้นชื่อดาเมจต่ำขึ้นชื่อเรื่องดาเมจต่ำอยู่แล้วไงเราก็อย่าไปคิดมากแต่คือผมไม่ได้อยากได้ซับแมชชีนอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้แย่นะตรงๆเพราะมันก็โดนหัวหนึ่งนัดตายเหมือนกันอย่างร้อยนัดนี่ดาเมจเท่าไหร่วะอุ้ยร้อยนัดที่ผมใช้อยู่ดาเมจ7ว่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไอเนี้ยก็ดาเมจ7เหมือนกันเหรอแต่คือหน้าตาคือมึงยิงนัดเดียวอ่ะใช่ไหมมันเป็นปืนยิงนัดเดียวป่ะนี่ This is not your father tactical rifle ไม่ใช่ไรเฟิลมันก็ยิงนัดเดียวนะยกเว้นอันเนี้ยอันนี้มันเป็นเซมิออโตเมติกตะกี้ผมต่อยไมค์ป่ะขอโทษนะครับยกเว้นว่าเราจะซื้ออันนี้ AK งั้นเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนก็ได้เราไม่ได้ร้อนเงินอะไรมากมายแล้วนะครับโอเค10นัดว่ะแค่10นัดเองเหรอเอ้าผมว่าผมมีกระสุนอันนี้เยอะอยู่นะอะไรวะผมมี50 cal เยอะมากเลยนะไม่รู้อ่ะเพราะว่าจำได้ว่าเราจองไอเดียเก็บได้เยอะเดี๋ยวนะมิชชั่นอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวไปเอามิชชั่นก่อนนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะซนกับปืนนะครับแต่ผมก็ยังอยากได้โอเครุกกี้มีงานให้ทำเฮ้ยขอโทษนะก่อนหน้านี้มันไม่ดีเลยถามใครก็ได้แถวนี้ฉันค่อนข้างที่จะพูดจาไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคมาเริ่มใหม่ยินดีต้อนรับเริ่มใหม่ช้าไปไหมเนี่ยนายจะชอบทีมของเราทุกคนแข็งแกร่งแต่ว่าเราต้องการที่จะเก่งกว่านี้และหัวหน้าพูดถูกเกี่ยวกับนายถ้าเกิดว่านายถามฉันทุกอย่างมันเริ่มจากเฟธนายเห็นรูปปั้นใหญ่อันนั้นไหมใช่นายเห็นอยู่แล้วจะไม่เห็นก็ว่าแล้วรูปปั้นของจอห์นซีดรูปปั้นของคุณพ่อเฟดเป็นคนรวบรวมคนไปสร้างเห็นในพวกคนบ้าที่เป็นเหมือนกรรมกรนั่นไหมเราจะต้องพังไอ้รูปปั้นนั้นลงมันไม่ใช่พระเจ้ามันเป็นแค่คนว่าไงรุกไปกระทืบรูปปั้นนั้นกันเย็ดโดรูปปั้นนั้นมึงรูปปั้นที่มึงให้กูโดดลงมาใช่ไหมได้จะแบบจะทำลายแบบไม่ให้เหลือเลยเว้ย come on bro บ้าอยากลองมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองละมันหนักอ่ะโอ้เป็นปืนที่หนักมากเลยอ่ะแต่น่าจะแรงมากๆเหมือนกันนะครับโอเครูปปั้นภารกิจรูปปั้นนี่ก็คือฟึบfalse prophet นะครับfather statue ใกล้สุดนี่ก็ fatherwell ที่ใกล้ที่สุดของเราคือนี่เลย purple top รู้สึกจะอยู่ข้างล่างอันนี้เลยนะห่างกัน 2-300 เมตรเองแหมอุตส่าห์ซื้อปืนใหม่มาได้ทำลายรูปปั้นแทนที่จะเป็นทำลายคนเสียได้จังไปครับปกติตรงนี้มันจะมีอุ๊ยเชี่ยไม่เห็นเห็นก็บ้าแล้วอุ๊ยอีกแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะหมอมันตั้งใจอยู่ตรงนี้ป่ะเป็นเพราะว่าเราอยู่มั้ยเป็นเพราะเรามาทำภารกิจมันเลยตั้งใจอยู่ตรงนี้ป่ะอาจจะครับเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นตรงนี้แล้วกันน่าจะมีสลิงให้แบบให้ไต่ขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่านะ
อันนี้แค่คิดว่านะโอเคไปเว้ย อะไรวะแสงสีแดงชอบมีแสงสีแดงฉาบลงมาเด้อเดี๋ยวเราจะมีมิชชั่นไปล่าสัตว์นะเพื่อเก็บตังค์นะครับเราอยากจะได้แบบจะได้ซื้ออะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับอยากดูผมล่าสัตว์ไหมหรือว่าไม่อยากแบบอยากให้ข้ามไปอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ทำลายได้เลยผมเชื่อว่าระหว่างที่เราทำลายอยู่เนี่ยพวกแม่งน่าจะมานะครับจริงๆแล้วผมควรจะเอาเครื่องบินลบมาโอเคมันบอกว่านายจะต้องใช้ปืนที่หนักมากๆเลยถ้าอยากจะทำลายมันนะเพราะว่ารูปปั้นเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับทำจากคอนกรีตนะครับเพราะงั้นแล้วควรจะใช้อะไรอย่างเช่นที่มันบินได้และติดอาวุธนะครับก็ไม่ต้องพูดมากพูดพร้อมทำเพลงเลยนะผมรู้เลยว่าอยากให้ใช้อะไรเสียงอะไรวะอ๋อเสียงแม่งนี่แหละอยากลองอ่ะมันเก็บเสียงอยู่แล้วใช่ไหมไอ้จู้มันเก็บเสียงว่ะไม่มีใครรู้ครับแต่แบบเปลืองกระสุนมากเลยอ่ะพวกมันน่าจะอยู่ข้างบนไอ้จะเก็บหมดก็กระไรอยู่ผมว่าผมไปเอาอาวุธมาก่อนดีกว่านะครับแป๊บนึงอาวุธเหรอก็นี่เลยจอห์นรีเจียนเรามีอาวุธอยู่เรามีเครื่องบินนะครับ นี่ไงจริงๆเรามีอันนี้อยู่นะเพราะว่าอันเนี้ยมันยิงไอ้นี่ได้เว้ยมันยิงมิสไซล์ได้คือถ้าผมเอาอันนี้ไปอ่ะที่ปกติเราเอาไปมันก็ยิงได้แค่กระสุนกับปล่อยบอมไงแต่ว่าอันนี้ยิงมิสไซล์ได้ซึ่งมิสไซล์เนี่ยแพงนะแต่ว่าต้องเอาไปเถอะนะครับโอเคมาแล้วโว้ยวู้ฮู้อันนี้น่าจะหนักอันนี้ปืนหนักเลยครับเดาว่ากระสุนยังเหลือให้เราอยู่ฮะสวยนะครับแสดงว่าเราไม่ต้องซื้อกระสุนใหม่ก็ได้นะครับเราจะอันนี้ก็ได้นะเราจะเขาเรียกอะไรวะคือเราจะมาสปอนเครื่องใหม่เลยก็ได้นะหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องซื้อกระสุนวะอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมใช้กระสุนแล้วผมจะต้องซื้อกระสุนใหม่หรือเปล่าไม่น่านะคิดว่าถ้าต้องซื้อใหม่นี่ก็ยากอยู่นะโอเคเดี๋ยวบินไปนู่นเลยแล้วกันนะครับ 3,000 กว่าเมตรไม่ยากโอ้ยแต่พูดถึงแล้วมันเป็นสแตชูที่ใหญ่มากๆเลยนะใหญ่โคตรๆอ่ะเรายิงจากตรงนี้ได้เลยไหมไม่น่านะครับไม่น่าน่าจะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวล็อกเป้าให้มันตรงๆก่อนไปเอาเลยเปล่าเอาใกล้กว่านี้ซะหน่อยแล้วกันนะครับไปเว้ยหมดยังเชียร์กูจะชนไม่ใช่อะไรบินขึ้นฟึบโอ้โหหมดแล้วหรอบอกว่าต้องใช้ heavy ammo นะครับ heavy ammo ก็ใช้อยู่นี่ไงขนาดว่าผมใช้ไอ้ heavy ammo ผมแล้วนะแม่งยังแบบเดี๋ยวเราพลิกอันนี้แล้วกันฟึบโอเคสวยเอาเว้ยป๊อปโอเคหัวหลุดสวยจ้าทึบโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะไม่ต้องพูดเยอะได้อยู่ไปเว้ยคือไอ้พวกข้างล่างมันยิงเราไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าเราอยู่บนฟ้านะครับทึบอ้าวเชี่ยยกเว้นว่าเราจะลวงลงแบบตะเกียนะดูเหมือนว่างานนี้จะไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ให้เรายิงแบบทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทำลายยากอย่างที่ผู้หญิงบอกจริงๆอะแหละนึกว่าจะง่ายกว่านี้เยอะสิไปเว้ยหมดยังหมดแล้วแหละอึ๊บเรียบร้อยอื้อโอเค enter the statue ก็คือโอเคบอกลายนั่นได้เลยโอเคแป๊บนึงตอนนี้มันให้เราเข้าไปข้างในครับงั้นกูเอาบอมไปดรอปก่อนปึ๊บอุ๊ยเชี่ยชนแป๊บนึงเพราะเราต้องลงจอดก่อนวะไม่งั้นยากนิดนึงเดี๋ยวลงจอดใกล้ๆแล้วกันเอาแบบตรงนี้เลยพวกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกไกลไปจอดเออสวยกูรีบกด E ไปป่ะวะมันเห็นเราหมดแล้วยังน่าจะเห็นผมกันทั้งฝูงแล้วแหละครับเดาว่านะ
แล้วเราออกทางโอ้โหออกบ้าอะไรนี่ไปทางลงมันเฮ้ยครูก้าใจเย็นมันให้เราเข้าไปข้างในวะยังไงดีวะเยอะอะเยอะมากเลยอุ้ยใจเย็นเด้ออุ้ยเชี่ยเยอะอะโคตรเยอะเลยวะแต่มันลงมาข้างล่างหมดแล้วมั้งไอ้เขากล้าไปกระทืบมันที่ลูกคือกูไม่อยากสู้กับใครเลยไอ้ตอนเนี้ยอารมณ์แบบตอนแรกก็อยากสู้นะเชียร์แล้วไงอุ้ยเชียร์มันยิงอะไรกูเนี่ยโอเคขึ้นดิลูกไปเร็วมันไม่เห็นผมจริงอ่ะเขากล้าไปเก็บมันดิเขากล้าขึ้นมาไม่ได้อีกแม่ไงเขากล้าทำไมอย่างนี้ลูกไร้ประโยชน์จังเลยลูกเอ้ากูยิงหัวมึงแล้วนะเอ้าเขากล้าดาวเอ้าลงทำไมเราขึ้นกูหลุดของละอยู่มันนี้เราหลุดได้อยู่อุ้ยของเยอะว่ะของเยอะมากเลยอ่ะดีจังladder โอ้ยสัตว์กูเจอแล้วไอ้เหี้ยมึงเพ้อแล้วกูจะไม่ใช่แล้วกูจะเอาไงวะบันไดมันขึ้นไปยังไงอ่ะนี่หรอนี่ป่ะไม่อ่ะนี่โอ้โหแม่งเอ้ยมึงช่วยบอกกูหน่อยนะกูจะไปรู้ไหมเล่าเอ้าบันไดโอ้โหบันไดลงมาช้าอีกแล้วแม่งมีช็อปเปอร์มาเยี่ยมเฮ้ยช็อปเปอร์มาเหรอได้ขอแลกอาวุธแป๊บนึงไหนช็อปเปอร์หืมช็อปเปอร์เหรอจ๊ะช็อปเปอร์เหรอจ๊ะหืมรอช็อปเปอร์มึงนิ่งๆก่อนนะช็อปเปอร์นะมึงนิ่งกูสอยอ่ะอะดินิ่งก่อนผมไม่อยากมีช็อปเปอร์ตอนที่ผมกำลังอันนี้อยู่เอ้าช็อปเปอร์อยู่ก็ไฟลุกครับไม่เป็นไรกูยิงกะละ1 2ซับโหกูอีช็อปบินเร็วกันไปแล้วนะอ๋อช็อปมันบินหาผมอยู่ช็อปเรียบร้อยช็อปเหรอช็อปฮะช็อปชอบเลยดิมึงอื้อๆบุยไปเว้ยขึ้นแล้ววันที่ขึ้นแล้ววันนี้ไม่น่ามีคนอยู่นะพอตะกี้เราเพิ่งเก็บไปลูดเอาลูดดิลูดเออสวยพาทรอลบอกว่ากำลังจะมีช็อปเปอร์ไปหานายอีกกูเพิ่งจะทิ้งไม่เป็นไรโอเคมีเนี่ยเห็นแล้วว่านายทำอะไรโจเซฟวิชันที่เกียรติอ่านนะครับและรู้ว่านายกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่โกรธแต่ว่าฉันผิดหวังคนจะไอ้ผู้คนกำลังจะไปหานายเพื่อโชว์ให้เห็นถึงความตั้งใจของฉันความตั้งใจบ้าๆของมึงเหรอนี่อันนี้อีกละแสดงว่าพอเราดึงปุ๊บช็อปเปอร์ก็จะมาสังกิจเรียกช็อปเปอร์นะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาดิอยู่ไหนอีหนู Come on bro Boom อย่าโชว์นะจ๊ะปีนแล้วกูปีนระหว่างที่มันกำลังเลื่อนลงมาเนี่ยแหละเพราะกูเทพ Come on bro เม็ดคิดเต็มอีกเลือดกูก็เต็มนะไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรเนาะชั้นนี้ไม่มีอะไรครับปีนได้ชึบโอ้โหนี่ตั้งแต่เล่นมานี่ปีนเสาครั้งแรกเลยไหมเนี่ยครั้งที่สองนี่ว่ะเสาแรกเปิดไปแล้วโคตรเสียวอะผมคิดถึงการปีนเสาของฟาคายมากคุณรู้ไหมเพราะว่าเล่นทุกภาคก็ติดการปีนเสาของมันมากสนุกชอบถ้ามีช็อปเปอร์มาอีกกูโกรธอะเพราะผมชอบถือปืนนี้มันสู้ง่ายดีฮึบทางนี้แล้วก็ฮึบนี่แล้วก็ต้องเดินเสียวๆอีกละกูอย่าพังนะจ๊ะหน้าตาเหมือนมึงจะพังมากๆเลยอะเอาตรงๆฮึบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก๋ฮึบ
โอเคอันนี้ต้องเดินเสียวๆไปอีกละอึ๊บวู้เสียวตูดจริงเลยมาถึงแล้วเว้ยหนังสือของคุณพ่อเหรอเผาแม่งเลยไอ้พวกเวนอื้อเรียบร้อยจงมอนไหม้ซะเฮ้ยระเบิดรู้ใช่มั้ยมันจะไม่ไหม้โยนไปข้างล่างมันก็จะแบบกระแทกแรงแล้วมันก็จะหยุดไหม้เฮ้ยข้างบนมีให้ไปอยู่วะ False Prophet คำสอนลวงโลกนะครับนายทำอะไรลงไปคำสอนของเขานายไม่เข้าใจหรอกว่าเขาจะทำอะไรกับฉันทำอะไรล่ะหรือแค่ว่าถ้าคุณมาอยู่กับผมจะไม่ทำให้คุณช้ำใจอ้าวชิบหายละโจเซฟกำบ้าไปแล้วโอเคมาดิเฮ้ยผมทำร่วงจริงอ่ะโอ้โหโคตรหล่อกูหล่ออีกแล้วบอกว่าอะไรวะไม่ได้ฟังอ่ะแปลไม่ทันช่างมันเถอะนะครับเราจะได้ใช้ซิปไลน์แล้วเอ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเราจะมีวิงสูตรให้เราปลดล็อกอยู่ใช่ไหมขอให้มีเพิร์กวิงสูตรวิงสูตรกูยืนในนี้หรือว่ามันต้องไปเอาวะโอ้ยอยากได้เพิร์กวิงสูตรมากเลยหรือว่าเราต้องนี่ไงวิงสูตรโอ้ปลดล็อกเลยครับจัดไปอย่าให้เสียคนคนดีรู้ดีต้องยืนตรงไหน air drop unlock the option to arrive by air drop when you fast travel ไม่จำเป็นยิ่งดูได้วิ่งสูตรมาแล้วเฉพาะกูด่วนแล้วตายเนี่ย มีเพิร์กไหนที่ผมต้องการจะปลดล็อกอีกไหมพวกอยากได้ถือไอเนี้ยสองอันอาวุธสองอันนี่ปะโฟร์วีพรมาแล้วจ้าถืออาวุธเพิ่มโอ้โหมันช่างหล่ออะไรอย่างงี้แล้วก็ throwable back ปลดล็อกอันนี้ด้วยนะครับพีชกลับมาเร็วขึ้นเหรอไม่นิกไรไม่Leadership unlock additional slot in your squad to let you pay with two guns for high. Oh, my. Grace, my. ผมว่าเราพอแค่นี้กันดีไหม King of the Jungle. ใช่ King of the Jungle จะปลดล็อกเอาไว้นะเพราะ King of the Jungle เนี่ยก็คือเวลาที่เราปลดล็อกแล้วเราเวลาเราล่าสัตว์หรืออะไรเงี้ยเราจะได้เนื้อคูณ2นะครับแล้วสัตว์จะไม่ค่อยหนีจากเราแปลว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ปืนเนี่ยผมจะได้2นะปกติใช้ปืนจะได้1ตอนนี้ใช้ปืนจะได้2แล้วปกติใช้ธนูได้2ฮะอันนี้จะได้4นะมันจะดับเบิ้ลนะครับโอเควิงสูตรใช้ยังไงคือกูไม่อยากโดดแล้วตายอ่ะวิงสูตรใช้ไงวะแป๊บนึงนะมีสอนป่ะuse my pressing shift and switch between parasuit and wing suit mid flight allow you to cover more distanceวิ่งสูตรก็คือโดดแล้วกดชิปหรอฮึบวรึบโอ้โหมันจะงามฮึบปราสูตรชุบปุ๊บๆนี่แล้วก็วิ่งสูตรอีกรอบเฮ้ยชิปสกิลพับๆเอาเฮ้ยเฮ้ยชิปโอ้ชิปเกือบตายเฮ้ยเกือบตายอ่ะตะกี้วิ่งสูตรตายไหมวะสมมติวิ่งสูตรลงพื้นตายไหมอยากรู้ก็ลองสิพี่บ้าละมึงบ้าละโอเคเดี๋ยวเราจะไปล่าสัตว์กันในพิสูจน์น่าไม่คือผมจะรอพวกคุณตอบก่อนว่าอยากให้ผมล่าสัตว์ให้ดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่อยากล่าสัตว์แล้วแบบไม่มีใครดูเลยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบินไปนี่แล้วกันอันนี้ Moon Flower Park วันนี้เราทำอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเราจะกลับไปทำ Virtual Minkler ไปทำภารกิจเพิ่มแล้วกันนะครับจะได้ดำเนินการหนังเร็วๆเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเกือบตายกูนึกว่ามึงวิ่งสูตรมึงจะเปิดวิ่งสูตรไม่เปิดลูกฮึบวิ่งสูตรเอ้ากูขดแล้วอีกรอบรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็ตายแล้วนะฮึบวิ่งสูตรกดแล้วกูกดแล้ว what the what ตายก็ได้วะไม่เป็นไรตายมันไม่คิดอะไรแล้วนะครับแล้วเราจะได้กลับไปเกิดตรงไม่นี่ไม่กูจะไปเกิดตรงไหนวะโคตรเสียเวลาเลยวะถูกจะเกิดตรงไหนวะโหมาเกิดตรงนี้เลยเหรอโอเคกูวิ่งสูตรกลับบ้านตรงนี้แล้วกันนะ อยากวิ่งสูตรไม่ใช่อะไรนะกูจะฟาสทาเวลก็ได้แต่ว่านั่นแหละเราเป็นเด็กกระแดะนะครับไม่ต้องไปให้สูงกว่านี้หรอกแค่นี้ก็พอนะเพราะกูหล่อ
เนี่ยผมกดแล้วเว้ยคือมันต้องกด2รอบหรือว่าอะไรเออจริงด้วยถ้าเกิดว่าล่มกลางไม่ทันเจ็บนะครับไม่เป็นไรเลือดเราฮีลได้แต่ล่มกลางไม่ทันเจ็บว่ะผมว่าวิ่งสูตรของไอเนี้ยใช้ได้ดีกว่าวิ่งสูตรของเขาเรียกอะไรวะเขากล้าปะวะนี่กูก็เอ้าผมเอาธนูเก็บหรอไม่เป็นไรงั้นก็หลุดจากอันนี้เลยแล้วกันได้เบ็ดมาด้วยนะฮะเออดีดีผมเอาธนูเก็บแล้วเราไปเอาธนูเพิ่มก็ได้นะครับเอาเพิ่มอะไรเอาใหม่นะครับฟาสทาเวลไปเลยนะจ๊ะฟลิปฟลับฟลิปฟลับทำอีกสักหนึ่งภารกิจแล้วกันภารกิจตะกี้จบเร็วอยู่นะฮะเพราะว่าเรามีเครื่องบินนะจ๊ะจริงเครื่องบินลบเนี่ยผมก็มีตลอดแหละนะครับผมจะกลับไปเอาตลอดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบบู๊มากกว่านะครับเพราะไม่งั้นทุกภารกิจก็จะจบเร็วมากนะครับเวลาเรายึดอะไรเงี้ยเราก็แค่ไปทิ้งบอมสัก 3-4 ลูกก็จบเกมแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าคันที่เราเข้าไปแบบ sneak attack นะครับแม่งมันกว่านะฮะไปเดี๋ยวตะกี้ผมปลดล็อกมาเพิ่ม1ช่องเก็บของนะครับกูขโมยแล้วนะเดี๋ยวเราใส่ธนูเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่ธนูมันก็ดีอ่ะเออใส่ธนูไว้ก็ได้นะครับธนูอันนี้กับธนูนี้มันต่างอะไรกันวะอันนี้กับอันนี้ดีกว่าวะเออ recurve bow ได้ range กับ rate of fire สูงกว่า compound แต่ recurve นี่ก็คือธนูปกตินะครับ non firearm weapon of choice for highly skilled green beret from Vietnamอันเนี้ยจะยากไอ้รีเคิร์ฟอ่ะจะยากเพราะว่ารีเคิร์ฟมันเอาไงดีวะอันนี้มันจะเห็นง่ายกว่าไงอันเนี้ยแหละนะครับไหนๆตังค์ก็เยอะแล้วนะครับไม่เยอะหรอกจริงๆบางคนแม่งมีเป็นแสนนะครับแต่เขาว่าล่าทีนี่เราได้เยอะเหมือนกันนะโอเคหุ้ยสวยว่ะธนูแดงเหรอสวยนะhandling บวกเพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยดี range บวกเพิ่มแต่ว่า handling ยากขึ้นเอาไหนดีวะ900เองอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับฟลิปโอเคระยะไกลขึ้นแล้วก็สีล่ะสี prestige skin สี600เอง600นี่ก็ไม่แพงนะเออ600แล้วกันนะครับเรื่องธนูนี่กูขอนะชอบธนูสีแดงโอ้ยมันงามหลายเด้อค่ะโคตรงามแหมมันถูกใจค่าจริงมาไอ้หนูคุยด้วยหน่อยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเคยได้ยินคนชื่อฟีนี่ไหมเป็นหมอยาน่ะคิดว่าเป็นเสาหลักของสังคมมากกว่าแต่ว่าโจเซฟเอาไปเป็นพวกแล้วตอนนี้ช่วยมันทำยาบลิสนี่บอกว่าทุกอย่างมันดีกว่านี้ก่อนที่ตอนนี้ฟีนี่ไปช่วยพวกมันแบบปลูกไอ้นี่ปลูกไอ้พวกบลิสถ้าเกิดว่านายคิดว่าจะไปแถวนั้นช่วยเผาโอเคช่วยเผาดอกไม้ใช่ไหมจัดไปพวกเผาดอกไม้เหรอโอ้โหกูรู้เลยกูจะใช้อะไรเผาดอกไม้เหรอกูเพิ่งเอาธนูใส่มาเองไม่เป็นไรเอาธนูออกได้นะครับเพื่องานนี้กูออกได้เลยนะครับเผาเหรอโอ้โหเบิร์นเบบี้เบิร์นนะครับวันนี้มีแต่ทำลายนะครับโอ้โหจัดไปอีหนูนะฮะโอ้โหใส่นี่เลยธนูไม่บาเลทหรืออันนี้ดีวะอันนี้ก็ได้ไปโหยมีสีทองด้วยอีหนูแต่ว่าอย่าเลยแพงนะครับโอเคเบิร์นไปพี่เบิร์นจ้าเบิร์นไปพี่เบิร์นมาไปเผาทำลายผมว่าแล้วมันจะต้องมีมิชชั่นให้ไปเผาทำลายนะครับ Sin of Fathers 2,000 กว่าเมตรเอ้ากูแค่เดินผ่านแม่งไหม้กูละผมไม่มีฟาสทาเวลแถวนั้นว่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาเว้ยงานนี้สปีดโบ๊ทกูก็มาครับสปีดโบ๊ทเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วโอ้โหเจ๋งไหมน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะไม่เจ๋งอ่ะไม่เจ๋งนี่กูขับต่อเลยนะไม่เจ๋งครับใช่ไหมแป๊บหนึ่งเจ๋งหัวเสียวมันเจ๋งเนอะ
เจ๊งบอกว่าช่วยพุชหน่อยพุชกลับด้านเอ้ยไม่เจ๊งครับโอ้โหสปีดโบ๊ทกูก็มาไม่ใช่สปีดโบ๊ทหรอกเขาเรียกอะไรวะลืมสปีดโบ๊ทมันอีกอย่างนึงนะครับโอ้โหขับลงน้ำตกพี่ก็มาฮะโอ้โหมีเครื่องบินจอดกั้นอยู่ด้วยไม่เป็นไรกูไปด้วยสปีดโบ๊ทเนี่ยกูชอบนะฮะไปเว้ยคัมออนเบเบ้คัมออนเบเบ้น้ำอย่างเชี่ยวทำไมน้ำในเฮนเบนส์ริเวอร์มันเชี่ยวจังวะเชี่ยวมากแบบว่ายทวนน้ำแทบไม่ได้เลยฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าข้างหน้าเป็นน้ำตกอีกอ่ะไม่ใช่หรอกเป็นน้ำตกอีกนี้กูตบนะครับแต่พูดถึงแล้วรอบที่แล้วน้ำตกก็มีการซ่อนสมบัติไว้เห็นไหมผมบอกแล้วเกมนี้แม่งชอบซ่อนสมบัติไว้ใต้น้ำตกนะครับเจอตลอดแหละอันนี้เหมือนมีน้ำพุ่งๆอะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยเข้ามาเช็คทีหลังเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนโอ้โหแถวนี้มีน้ำพวกนี้ลงไปว่ายไม่ได้เลยว่ายนานๆแม่งเดี๋ยวก็เจออีผู้หญิงนั่นโผล่มาอีกรู้แล้วเราผ่านพวกน้ำที่มันมีไอเนี้ยผสมหรือว่าไปวิ่งผ่านในพวกไอ้นี่เยอะๆมันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะหลอดประสาทเรานะครับโอเคเราขึ้นไปตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่ใช่หมีเว้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่หมีอ่ะนั่นไงว่าละไม่งี้คือถ้าเป็นหมีมันแดกหัวผมไปแล้วเว้ยเนี่ยคาร์ลขนาดว่าเราอยู่แค่ตรงนี้แป๊บเดียวนะเรายังเห็นภาพหลอนเลยคืออยู่นานๆนี่แบบบ้าเลยอ่ะนะฮะตรงนี้มีที่ปีนไหมพูดตรงๆนะตรงนี้มันควรมีที่ปีนพูดตรงๆเลยนะครับไม่อ้อมค้อมนะจ๊ะตะกี้ไปลองบาเลียนมาเพิ่มโอ้ยมันฟินเหลือเกินเวลายิงโดนเนี่ยแบบโคตรฟินไปเว้ยเข้านี่เลยครับโปรเจกต์อีเดนสเกตนะครับอันนี้มันจะเป็นที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฮะโอเคเอาเชี่ยมันเป็นอันนี้นี่ว่าเป็นเขาเอาโพสปัญหาของเขาเอาโพสก็คือเราต้องกระทืบพวกมันอีกแล้วอันนี้ปีนได้ไหมปีนได้นี่สวยเลยเนี่ยปีนได้ครับผมจะสไนจากข้างบนเพราะสไนเราเก็บเสียงแล้วไงไปเว้ยเดปิตี้นี่เวอร์จิลนะถ้าเกิดว่ามาถึงแลบอราทอรี่แล้วก็ฆ่าคนได้หมดเลยโอเคขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ให้เราเผาสลิงช็อตมียาว2ฝั่งแต่ว่าปัญหาคือบนเนี้ยมันสูงมากแล้วต่อให้เป็นบาเลตก็เหอะก็ยากที่จะยิงโดนเหมือนกันเดี๋ยวเราเอานี่มาก่อนเราเอาหมาเรามาก่อนเพราะว่าหมาเรามันจะบอกให้รู้ว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ถึงไงก็บอกไม่หมดหรอกไม่เป็นไรตรงนั้นมีอีกหนึ่งแล้วก็น่าจะมีตรงนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคตรงไหนอีกมีปะวะไม่ได้มีแค่นี้หรอกเชื่อผมดิมีเยอะอยู่ใช่เปล่าอันนี้มันเป็นที่ใหญ่ของมันเลยอ่ะมันน่าจะเก็บคนตุนคนไว้เยอะพอสมควรนั่นไงเห็นอีกแล้วหนึ่งฟึบโอเคหมดยังเอ้ยเราต้องเก็บสไนเปอร์ก่อนครับไม่ต้องถามเลยสวยเชียร์มันรู้หรอรู้ได้ไงวะไอ้นั่นยังไม่รู้สวยเนี่ยมีมาเพิ่มอีกยังไงก็ต้องรอมันยืนนิ่งๆวะเพราะว่าระยะมันหวังผลเกินไปอ่ะสวยมีเป้านู่นนู่นนู่นนิ่ง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 เดี๋ยวมันจะเดินมาดูเพื่อนใช่ไหมสวยบาเลตนี่แม่งดีจริงๆอ่ะบอกเลยไอ้นั่นยิงไม่โดนหรอกไกลไปเนี่ยมีเพิ่มอีกหนึ่งสวยโอ้โหข้างบนนี่แม่งเป็นที่ฟาร์มพวกมึงจริงเลยนะขึ้นไปอีกสักคนดิขึ้นไปดูเพื่อนอีกดิ
ไม่ขึ้นเหรอนี่ไม่โดนหลอกตรงเนี้ยอยากลิเบอร์เลทแบบว่าผมยิงโดนไหมไม่น่าจะติดเหล็กมันเป็นเหล็กหรือเป็นแก้วล่ะเนี่ยเราไม่รู้จะซิปไลน์ลงไปมันจะเห็นไหมวะกลัวเห็นนะงั้นเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนสวยวันอะลามรีเบนนิ่งยิงจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับยังอันนี้ไปอยู่นี่ได้อยู่ฮึบหนึ่งสองยิงนิ่งสวยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้นี่แตกเลยว่ะพวกมันน่าจะไม่เห็นผมแล้วแหละจังหวะนี้นะไปได้เหลืออีก5นัดไปเรียบร้อยคนเงียบอ่ะแบบเป็นการลิเบอเรทที่เงียบมากสวยงามโอ้โหกูเพิ่งจะเงียบไปมึงมาเด็กแว้นแถวนี้สุดยอดครับเฮ้ยชอบอ่ะชอบบาเลทมากเลยมันแรงอ่ะแล้วมันแบบมันคือหัวมันแม่นมากฟึบฟับแบบคือบางทีไอตัวเนี้ยผมยิงหัวแล้วมันไม่หัวไงเอ้าเชี่ยมึงทำอะไรเนี่ยพวกมึงเผาเหรอใช่ไหมเนี่ยเหรอ folks say that's where the cult figured out how to turn all those flowers into the bliss the angels the judges the mist they all started in that miserable place thank god you shut it down rook โอเคมันบอกว่าขอบคุณมากเลยนะรุกที่ปิดไอ้ที่บ้าๆแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้อะไรวะอุ้ยนายชวนแล้วเหรอว่านายอยากจะทำอย่างนี้นายกำลังโอ้ยทำไมมึงน่ากลัวจังวะไปตายมึงอ่ะนะครับนี่ดอกไม้พวกนี้คือความหวังของเราอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคคือเราสามารถเบิร์นเบบี้เบิร์นได้ใช่ไหมคอมออนเบิร์นเบบี้เบิร์นลูกเบิร์นเบบี้เบิร์นไอ้มึงควรหลบไปดีไหมเดี๋ยวมันไหม้เบิร์นเบบี้เบิร์นอ้าวมันไม่เบิร์นวะเอาอีหนูเขากำลังเผามันกำลังเผาไอ้พวกนี้อะไรอย่างงี้นะครับแบบหยุดมั่นอะไรอย่างนี้เผามันนะจ๊ะเผาไปเลยจ้าเผาไปเลยจ้าพี่สบายดีเดี๋ยวเราต้องมาปิดน้ำก่อนไม่งั้นเผาไม่ออกเดปิวตี้เหมือนว่าพวกมันกำลังพุ่งไปนะรีบๆเผาซะเพราะพวกมันกำลังจะไปหานายอะไรอย่างนี้นะครับกูเบิร์นเดี๋ยวพี่เบิร์นละโอเคไปเว้ยมาเถอะมาเถอะและทุกเมื่อแม่งเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่แม่นไม่ใช่มันไม่แม่นนะกูเนี่ยแหละไม่แม่นเอาบักแดกเอาบักแดก บักแดกก็มาพวกมันอยู่ไหนกันหมดวะไม่รู้อะแต่ว่าอุ้ยนี่ก็พวกมันเหรอไม่นี่พวกเราโอเคพวกช่วยหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกูขอเบิร์นบีบีเบิร์นต่อเบิร์นบีบีเบิร์น come on bro พวกมันกำลังเผาไอ้บลิสหยุดมันอะไรอย่างงี้นะครับกูไม่หยุดใครทำไมไม่ใครอยู่กูได้จังหวะนี้ไม่ใครอยู่กูได้แล้วไอ้หลบเลยพวกโอเคเดปิตี้ฟินี่กำลังไปหานายเตรียมพร้อมซะนี่เป็นเวลาของนายฟินี่เกิดอะไรขึ้นไอ้บอกว่านี่คือฟินี่นะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นอะไรอย่างงี้นะครับก็กูไงกูเผาอยู่you know มาเถอะเอาเชี่ยฮอเหรอโอ้ยอ๋อฮอมันcome on bro เรียบร้อย eliminate no more feening
โอเคไม่มีฟีนี่ไม่มียาอีกต่อไปเฮ้ยหมากูลุกก่อนลุกเอาเชี่ยโทษเพื่อนกูขอโทษเอากูยิงเพื่อนตายตายไหมไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวมาช่วยอย่าเพิ่งตายนะพวกเดี๋ยวมาช่วยตายแล้วขอโทษไม่ได้ตั้งใจยิงโอเคแล้วก็เปิดน้ำอ้าวไม่ได้จะเปิดน้ำหรอมันเปิดไม่ได้หรอเปิดน้ำไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เราเมาบลิสมากเพราะว่าเหมือนกับกัญชาเวลามันเผาไฟมันก็เมานะครับต้องจำแม่ตรงนี้มันมีสัตว์ให้ปล่อยไม่ใช่หรอหายไปแล้วหรออุ้ยเชื่อเราเมาจัดเลยเนี่ยทำไมวันนี้ทำไมรอบนี้เราเมาแล้วไม่หายวะเป็นไรอ่ะผมว่าเรากำลังจะมีปัญหาแล้วครับผมว่าเรากำลังจะมีปัญหาแล้วครับอุ้ยเชื่อกูเมาจริงจังอย่าทำหมากูอย่าทำหมากูจริงจังให้ผมเมามากอ่ะเนี่ยกูว่าละเพราะว่าเราเผาปะมันเลยแบบมาหลังใส่หน้ากากแก๊สด้วยลูกยินดีต้อนรับสู่เดอะบลิสนะอีกแล้วยังไม่จบอีกอีนี่อยากรู้มันเป็นยาหลอนประสาทประเภทไหนทำไมเราถึงเห็นภาพคือมันเป็นเหมือนเห็นภาพแบบที่มันต้องการจะให้เราเห็นนะซึ่งจริงๆแล้วตามวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายาทุกยามันไม่มีการภาพหลอนแบบบังคับนึกออกไหมมันเป็นหลอนแบบจากจิตของคนคนนั้นอะไม่เข้าใจหรอว่าเรากำลังจะสร้างอะไรหรือว่าแค่ไม่แคร์เห็นนายวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทำลายสิ่งที่เราสร้างนายเป็นสันติอยู่ที่นี่เพราะเขาอยากให้นายอยู่ที่นี่รู้ว่านายอาจจะกังวลแต่ว่านี่เป็นทางเดียวที่เรื่องราวจะจบลงได้ไม่มีอะไรที่นายจะเปลี่ยนได้เพื่อนนายอยู่ข้างนอกนั่นพวกเขาถูกควบคุมโดยความกลัวพวกเขาไม่เข้าใจขอสักทีนึงกูจะยอมเข้าอยู่กับทีมมึงเลยแต่ว่าเขาเข้าใจเขาจะนำทางนายใครเข้าใจเฮ้ยรุกเอาไอ้นี่พวกเรานี่ว่ะเพื่อนเรานี่มานี่มานี่มานี่เออมันทุกอย่างจะโอเคมาเชลรู้ว่านายมานี่เพื่อจะเอาฉันกลับไปมันโอเคเขารู้เธอรู้ทุกคนรู้นายคิดว่านายกำลังทำสิ่งที่ถูกนายคิดว่านายกำลังช่วยคนอยู่แต่ว่าฉันไม่อยากกลับไปข้างล่างมันแปลช้ามากเลยอ่ะกูก็ต้องแปลตามที่มันพูดเนี่ย ตลอดการฮัมมิงเบิร์ดเหรอนายเคยหันมองดูไหมว่าชีวิตนายเป็นยังไงนายทำอะไรในชีวิตบ้างรู้ไหมแบบเขาบอกว่าเราเป็นอะไรก็ได้ดาราดังหรือว่าคนแสดงหนังนักแสดงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จรุกแต่ว่าไม่นั่นไม่จริงเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงความจริงที่ว่าทุกคนสั่งให้เราทำอะไรก็ได้ทุกวันทุกคนคิดว่าเขามีอิสระแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนายลองคิดดูดินายทำอะไรล่าสุดที่นายอยากจะทำเองบ้างเราถูกบังคับรุกเราไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเราใช้ชีวิตของพวกเขาและเราคิดว่าเรามีอิสระแต่นั่นมันแค่คำโกหกภาพลวงตาเนี่ยภาพลวงตามึงบ้าละฉันเบื่อกับชีวิตอย่างนั้นเหลือเกินฉันพอแล้วกับการเป็นคนที่ยอมรับทุกอย่างฉันพอแล้วกับการที่เป็นเด็กหนูน้อยเอรันฉันไม่ใช่คนเก็บขยะซะหน่อยฉันพอแล้ว
ถ้าเกิดว่าเอ้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่นเป็นชีวิตจริงๆงั้นแล้วมันจะมีเหตุมันจะมีผลอะไรล่ะที่นี่ให้โอกาสฉันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นได้ความสุขไงหน้าตาหน้าต่อยมากนะหน้าตามึงหน้าต่อยมากคิดว่าตัวเองเป็นพี่แบงค์วงแคสเหรอในตอนสุดท้ายรุกนั่นไม่ใช่อย่างเดียวเหรอที่สำคัญความสุขไงความสุขจากการเข็นฆ่าชีวิตคนอื่นเนี่ยนะนั่นมันถูกต้องแล้วเหรอหยุดเลยนะเพื่อนเราจะต้องเอาเขากลับมาให้ได้ Ignorance Bliss อย่าไปเชื่อ Bliss นายจะต้องดึงสติตัวเองกลับมาได้อ่ะกูกลับแล้วงั้นดึงได้งั้นกูกลับแล้วอย่าเชื่อบลิสนี่ถ้าเราเดินกลับเฮ้ยนี่คือตอนนี้แหละอย่าให้มาเชลผ่านทางนี้ไปได้มาเชลรอเดี๋ยวมาเชลมาเชลบอกว่ามันบอกให้ไปช่วยมาเชลเดี๋ยวนี้นายจะต้องช่วยเขามาเชลเพื่อนมาเชลปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปมาเชลเฮ้ยได้สติดิเพื่อนบลิสมันกำลังหลอกนายอยู่นะเว้ยมาเชลมาด้วยกันก็กลับด้วยกันดิวะเอาให้กูเทคดาวน์หรอจริงจังไหมเอ้ามาเชลหยุดก่อนเฮ้ยเราได้มาเชลมาเราได้ตัวมาเชลคืนมาว่ะงามนายกำลังทำได้ดีอยู่เอาเชียร์มาเชลมันกำลังบ้าไปแล้วไงใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นให้ยาเขาไม่เอายาเอาชิบหายละบ้าเอ้ยอย่ายิงนะเว้ยเพื่อนกูไม่เอายาวางปืนลงก่อนผมทำได้ในอำเภอผมทำได้ผมผิดไปแล้วไปไกลๆผมเลยโอเคพักนะพักก่อนนายไม่ควรพาเข้ามานี่เทรซี่เทรซี่แม่มึงอ่ะฉันบอกแล้วว่าแม่งเป็นความคิดที่แย่มันแย่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนายไม่รู้จักเธอไม่รู้ว่าเธอเข้าไปในหัวนายยังไงอย่าเชื่อใจเขาโอ้เทซี่โอ้โหอีเด็กแว้นมึงเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเธอให้นะเพราะว่าเอพิโซดนี้ผมแปลดีสุดแล้วตรงๆเอพิโซดอื่นแม่งแปลไม่ค่อยทันเพราะผมเสียสมาธิด้วยเอาเพื่อน ignorance bliss bliss ที่ดูดันนะครับ blissfulเฮ้ยเดี๋ยวกูดันอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวได้เหรอดันยิงแม่งเลยยิงแม่งตรงเนี้ยเปียงปังอ้าวไม่รู้ด้วยวะใครยิงใครยิงกูเปล่ายิงใจเย็นโอ้โหเด็กแว้นนี่มันเยอะจริงๆเลยมึงใจเย็นเด้อกูไม่ได้ยิงนะไม่ใช่กูนะจ๊ะสวัสดีเอ้ยไงบ้างเพื่อนใครเพื่อนโอ้โหทุกคนนี่มึงตื่นตูมกันหมดเลยกูแค่ยิงนัดเดียวเองใจเย็นเด้อมือปืนกูลั่นนะพอปืนกูลั่นไปเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดไม่ชอบวิดีโอไม่ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อรับการแจ้งเตือนผมเมื่อผมอัพคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจนี้นอกจอนะครับUltimate Hunter buff added to your inventory ผมว่าจะไปอัพไอจะไปทำภารกิจนี้นอกจอเพราะมันจะให้ไอรีวอร์ดเป็นอัลติเมทฮันเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็แค่ไปล่ารถนะครับแล้วก็ทำลายพวกมัน
นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาต่อกันทีหลังแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมเมนบอกด้วยว่าอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอล่าสัตว์หรือเปล่านะครับน่าจะสนุกนะครับเราไปล่าพวกกวางมูสล่าเสือล่าหมีล่าทุกตัวเลยแม่งกูจะไปตกปลาด้วยแม่งเอ้ยจะเป็นเอพิโซดที่ชิลมากๆนะเพราะตอนนี้เราสู้ทุกวันเลยนะครับอยากพักบ้างนะครับโอเคแล้วก็จะได้หาเงินด้วยนะครับเราจะได้มีปืนเจ๋งๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนผมเมื่อผมอัพคลิปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใน Peace Out. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more.